สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมชัยนนท์ตระกูลโชคดีครับเรากลับมาพบเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับ1ชั่วโมงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้รายการของเรายังคงอยู่นะครับที่ห้างพันทิพย์นามวาชั้น2บริเวณชมรมพระเครื่องมรดกไทยครับซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่เปิดใหม่นะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่มาเปิดร้านอยู่ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือมีประสบการณ์ทั้งสิ้นครับและวันนี้นะครับเราจะมาพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับร้านต่างๆที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ร้านของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับและก็มีความรู้เป็นถึงคณะกรรมการตัดสินพระเครื่องอีกด้วยนะครับขอเชิญพบกับคุณคิงพรมณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณคิงครับร้านก็ใช้ชื่อคิงพรมณีเลยใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้คือจริงๆร้านเนี่ยมีเพื่อนอยู่ด้วยถูกไหมใช่ครับใช่ครับคุณครับผมเป็นแต่ว่าญาติกันดูแลครับนะครับผมที่ร้านคุณคิงนี่เน้นเป็นพระอะไรฮะเป็นเนื้อผงยอดนิยมนะครับครับผมแล้วก็ยังมีสายนครปฐมที่เราชอบด้วยครับเนื่องจากว่าทางคุณตาเป็นคนนครปฐมอ๋อนะครับก็คือเลยศึกษาพระสายนครปฐมควบคู่ไปด้วยครับก็เล่นมาพร้อมๆกันนะครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นคณะกรรมการตัดสินครับโต๊ะเนื้อผงยอดนิยมครับผมใช่ครับเพราะฉันเด็กอยู่เลยแล้วมาเป็นคณะกรรมการได้ไงฮะก็จริงๆแล้วก็เข้ามาแรกๆก็เช่าเพื่อบูชาก่อนครับอ๋อคือชอบส่วนตัวก่อนใช่ครับบูชาไปมาก็กลายเป็นสะสมพอเกินคำสะสมไปปุ๊บมันก็เริ่มซื้อขายแล้วก็ศึกษาจนเชี่ยวชาญนะครับครับแล้วก็อยากทำประโยชน์ให้กับวงการพระเครื่องครับแล้วก็เข้ามาโดยคุณพยัคฆ์คำพันธ์หรือป่าปายัคฆ์ของเรานะครับท่านก็เล็งเห็นครับก็เข้ามาช่วยงานท่านจะสนับสนุนด้วยนะฮะเป็นไงความยากมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าจริงๆแล้วนักเล่นรุ่นใหม่ๆจะเข้าใจว่าเนื้อผงเนี่ยเล่นยากผมว่าเล่นง่ายกว่าพระใหม่เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเดินมีธรรมชาติความเก่าให้ดูให้ศึกษาแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยซึ่งมาปลอมไม่ได้ทำไม่ได้ครับยังไงก็ทำไม่ได้ครับครับเก๊หรือว่าของปลอมเนี่ยผมว่าใกล้เคียงมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเห็นภาพบ่อยๆเนี่ยก็แยกได้ครับครับนะฮะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ก็หันไปเล่นเป็นเหรียญนี่หมดนะผมว่ามันจบได้ที่ซ้อมโค้ดครับถ้าเหรียญใหม่มากๆเนี่ยผมว่าพี่นายากกว่าเพราะว่ามันก็เทคโนโลยีมันปลอมถูกต้องฮะแล้วก็ธรรมชาติความเก่ามันไม่มีให้ดูใช่ครับเพราะมันก็เป็นพระใหม่ยอดนิยมถูกต้องครับนะครับอ่ะถามก่อนเลยย้อนกลับไปเข้ามาสู่วงการพระเครื่องเนี่ยคือมาสนใจศึกษาสะสมพระเครื่องเกิดขึ้นมาได้ไงจริงๆแล้วก็ช่วยงานที่บ้านที่บ้านทำธุรกิจอสังหานะครับแล้วก็บูชาค้าขายอะไรเงี้ยครับก็เป็นหลวงพ่อปานแรกที่เช่าวัดบางหลวงโค้งอ่ะถูกต้องครับครับผมอันนั้นเป็นองค์แรกที่เช่านะครับก็บูชารู้สึกว่าบางอย่างที่มันติดขัดเรื่องค้าขายที่ดินอะไรเงี้ยครับเราก็อาราธนาครับก็แปลกดีอะไรเงี้ยมันก็พอทำให้ราบรื่นขึ้นที่บ้านบูชาอยู่แล้วถูกไหมครับจริงๆที่บ้านไม่มีใครสนใจเรื่องพระเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับแต่คุณพ่อเนี่ยพระเยอะเราก็เข้าไปประมาณ10 ปีแล้วนะฮะก็เข้าไปรื้อดูบางอย่างก็เป็นของขายยากครับก็ไม่เราก็ไม่รู้หรอกมาถามบางอย่างก็ขายหลุดราคาไปเยอะครับผมครับแล้วก็หลังๆพอเราเริ่มศึกษาจริงๆแล้วก็ค่อยมาเตรียมตัวใช่ครับผมครับผมก็คือหลักๆเนี่ยคือเริ่มจากหลวงพ่อปานก่อนหลวงพ่อปานแล้วบูชาช่วยเหลือธุรกิจที่บ้านใช่ครับแล้วก็มาหลวงปู่ทวดมาช่างให้นะครับครับแล้วก็เข้ามาเรื่อยเลยครับเข้ามาเรียนพระปักน้ำพระสมเด็จปิลันวัดเกศชโยอะไรก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆครับครับอันนี้บางทีเราซื้อองค์เป็นล้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ครับก็ต้องศึกษาเพราะเราจ่ายเงินเป็นล้านนะครับก็ได้อาจารย์ดีได้ครูดีด้วยก็ยิ่งทำให้เราพัฒนาได้เลยได้ครับก็ที่นับถือจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับพี่เต้สระบุรีครับก็สนิทกันมากครับจะให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นอาจารย์สมานคลอง3ท่านก็เป็นประธานโต๊ะที่ผมตัดสินอยู่ครับครับอันนี้ก็เก่งมากครับผมทุกวันนี้อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วประมาณ10ปีครับผม10ปียาวนานทีเดียวแล้วเป็นไงชอบไหมพออยู่มา10ปีรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าเองโชคดีที่ได้ทำงานที่รักครับนะครับแล้วก็สร้างรายได้ดูแลตัวเองได้ครับผมครับผมก็เป็นอาชีพได้ด้วยนะใช่ครับตอนนี้จะมีร้านนี่คือมีเฉพาะโซนนี้ไหมหรือว่าชั้น3มีไหมมีตรงนี้อันเดียวครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมณีพาซ่าอ๋อครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่ก็ย้ายมาเพราะว่าพอดีท่านนายกทำสมาคมชุมชนใหม่ใช่ครับก็เลยชักชวนให้มาใช่ครับนะครับผมเอาละครับวันนี้จะมาแนะนำพระผงยอดนิยมครับนะครับตามที่ตัวเองถนัดเลยครับนะฮะเราเริ่มมาที่องค์นี้ก่อนนะฮะอ๋อนี่เป็นวัดเกศชโยนะครับเป็นเขาเรียกพิมพ์ตลก
ทำไมถึงเรียกดินตลบครับเขาเรียกมาคนโบราณเขาเรียกเป็นยังไงก็อาจจะด้วยพุทธลักษณะท่านนะฮะครับเอาแขนท่านกะครับเรียกดินตลบนะครับสวยองค์นี้ก็สมบูรณ์ครับครับองค์นี้ถ้าให้คะแนนเนี่ยเต็ม10เอ้ย 100% เนี่ยความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่า95ขึ้นนะครับแปลว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์เนี้ยก็มีตั้งแต่หลายหมื่นขึ้นไปครับแต่องค์นี้4แสนกว่าเกือบ5แสนนะครับแพงมากเพราะว่าสวยจัดสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะครับยากจริงๆหาพระแบบนี้ที่สมบูรณ์ขนาดนี้ยากมากครับยากครับนะครับเพราะผ่านการเวลามานะสมัยก่อนก็ไม่มีเลี่ยมกรอบอะไรแบบนี้ด้วยครับครับวิธีดูพิจารณาดูตรงไหนยังไงฮะพิมพ์ครับครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับข้างหลังอะไรพวกนี้ครับต้องดูคุณคิงพอแนะนำได้ไหมว่าคือธรรมชาติความเก่ามันดูตรงไหนต้องดูแล้วเป็นลักษณะเนื้อหาต้องเป็นยังไงอันมันอธิบายรายละเอียดยังไงไม่ได้ครับหนึ่งถ้าเกิดคนไม่ได้ศึกษาไม่มีของจริงให้ดูพูดไปก็ไม่เข้าใจก็อย่างเช่นบอกให้ดูพิมพ์อย่างเงี้ยครับพิมพ์ก็หมายถึงพุทธลักษณะของท่านนะครับครับผมเป็นยังไงชั้นเป็นยังไงหูเป็นทางไหนอะไรเงี้ยแขนอะไรเงี้ยก็คือว่ามันต้องเห็นพระแท้ประกอบกับเอาหนังสือที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงๆหน่อยครับดูประกอบกันมาเป็นตำราใช่ครับในการพิจารณาใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เคยเห็นของจริงไม่มีของได้ให้ดูครับดูหนังสือก็ไม่ก็อาจจะรู้ในเรื่องของประวัติระดับหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีของจริงให้ดูครับครับผมโชคดีที่เราก็ซื้อมาเมื่อก่อนจะหวงพระมากนะครับก็ซื้อก็เก็บแต่ถ้าเล่นอย่างนั้นเนี่ยเงินไปกระสอบก็ไม่พอครับครับผมก็เลยออกไปบ้างขายเทไปมากับดีกว่าเพราะว่าทำให้เราได้เห็นพระเยอะหลากหลายขึ้นถูกต้องครับซื้อขายมันก็กลายเป็นผ่านตามากๆมันก็คือของแท้มีแบบเดียวถ้าแนะนำพยายามจะแนะนำให้เข้าใจง่ายคือของแท้มีแบบเดียวจำของแท้ก็พอครับผมเก๊มีหลากหลายฝีมือไม่ต้องไปจำนะครับเพราะถ้าเกิดจำของแท้ได้มันก็แตกต่างอยู่แล้วครับมาขอดูได้นะครับทางชมทางบ้านหรืออะไรเงี้ยครับไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรตรงนี้ฮะอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยเป็นพิมพ์6ชั้นอกกลอดครับค่อนข้างสมบูรณ์สวยเหมือนกันครับครับเนี่ยดูเหมือนว่าผงเนี่ยเขาจะผ่านการเวลามาจนแห้งเป็นร้อยปีครับครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจะมันจะเป็นหินเลยนะใช่ครับคือมาเป็นเขินเนี่ยมันจะเป็นหินใช่ครับแล้วหลังเนี่ยพระวัดเดียวที่แต่งเหมือนขัดกระดาษทรายก็ลักษณะอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจะเห็นร่องรอยการตกแต่งครับก็จะมีครับแล้วอย่างพิมพ์เนี่ยจะตัดกว้างตัดแคบสุดแล้วแต่องค์พระพวกชั้นพวกอะไรเงี้ยเราจำให้แม่นๆนะครับครับมันทำไม่ได้หรอกครับไอตอนตัดอาจจะเฉะอะไรไม่บ้างช่างมันไม่เป็นไรจำแค่พิมพ์ทรงที่บอกถูกต้องครับต่อไปครับอันนี้เป็นพระวัดรังสีครับผมครับเป็นพิมพ์สมาธิครับก็เป็นพระเก่าครับเล่าถึงประวัติหน่อยวัดรังสีนี่เป็นยังไงให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะฮะก็เดิมทีก็อยู่ที่วัดบวรครับนะครับก็เป็นคณะหนึ่งของวัดบวรดีผมบวชวัดบวรด้วยครับก็เลยชอบอยู่แล้วด้วยครับแต่ปัจจุบันก็เป็นคณะรังสีไปแล้วครับผมครับมีความพิเศษยังไงฮะคนโบราณนะฮะก็จะเชื่อว่าอารัธนาแล้วก็ไม่ตามหานิยมครับเน้นเมตตามหานิยมนะครับแล้วเนื้อหาที่สร้างเป็นอะไรฮะเป็นเนื้อผงเป็นผงครับผงพุทธคุณเนี่ยแหละครับของพุทธคุณนะครับผมและที่เห็นเป็นข้าวดำๆนี่คืออ๋อนี่เป็นพวกลักไม่มีทุกองค์ฮะบางองค์ก็มีชาวบ้านเขาไปทำอะไรครับเพื่อรักษาเนื้อพระคือออกมาจากวัดเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกครับแต่ชาวบ้านอาจจะไปทารักแต่บางองค์ก็มีนะฮะอย่างเงี้ยจะมีปิ่นทองเก่าอะไรเงี้ยครับผมอ๋อนะนี่ก็คือชุดเดียวกันครับแต่นี่เป็นพิมพ์มารวิชัยนี่เป็นพิมพ์นี่จะหายากหน่อยครับครับอันนี้ก็ลงรักปิ่นทองครับผมครับค่อนข้างสมบูรณ์ครับครับตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวนะสวยงามครับครับทองโบราณอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะครับครับต่อไปครับเหมือนกันครับอันนี้เป็นพิมพ์สมาธิครับรสภาพเดิมๆครับรักโบราณจะออกแดงๆนะใช่ครับดูออกแดงๆสีน้ำตาลต่างๆนี้หน้าจะมีหน้ามีตาด้วยครับครับผมเนี่ยค่อนข้างแพงติดจมูกติดตาปากครบเลยฮะพระชุดนี้ก็จะทำของปลอมได้แนบเนียนใกล้เคียงมากเช่าหาต้องระวังโอ้ตอบยากครับต้องดูความเก่าแล้วก็ดูพิมพ์พระสำคัญเป็นสำคัญใช่ครับก็แนะนำนะครับถ้าเกิดเรามีพระแล้วเราไม่มีความชำนาญเนี่ยตรวจสอบก็เอาไปส่งประกวดง่ายนิดเดียวเลยใช่ครับไม่ต้องแล้วเราก็จะไม่ต้องงงด้วยว่าคนที่ตอบเราเนี่ยเขาจะพูดความจริงหรือเปล่าส่งประกวดเลยครับที่มีมาตรฐานใช่เพราะหนึ่งเนี่ยเราได้การประกวดพระข้อดีคือหนึ่งได้เงินส่วนหนึ่งอันนี้เช็คพระตัวเองครับเงินส่วนหนึ่งก็ไปทำประโยชน์นั้นๆตามเจ้าของงานเขาจัดก็ส่วนใหญ่ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยก็หลักๆก็คือสาธารณประโยชน์อยู่แล้วถูกต้องครับก็โรงเรียนโรงพยาบาลสร้างอะไรพวกนี้ก็เหมือนเราได้ทำบุญด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ตรวจสอบพระของเราที่มีเนี่ยสำคัญอีกอันนึงเราก็ได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อน
เรานั่งรับพระปัดสินพระครับก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันได้ทุกคนให้ความรู้อยู่แล้วครับนะครับต่อไปครับคุณคิงครับอันนี้เป็นวัดครับครับผมครับเป็นพิมพ์สมาธิเล็กครับก็สวยจัดตรงนี้ครับสวยมากสวยมากครับก็เป็นเนื้อผงเหมือนกันเป็นผลยอดนิยมครับผมครับผมก็เป็นอาจารย์ของสุริยจันทร์โตครับครับผมเขาจะเล่นหากันมานานแล้วครับครับครับซึ่งจำนวนการสร้างก็น้อยแน่นอนครับผมใช่ครับครับต่อไปครับอ๋อนี่ของดีราคาถูกก็ไม่แพงเป็นวัดท้ายตลาดปิดตาพิมพ์จิ๋วครับหายากมากครับครับสวยดีครับก็เลยทำตลับเก็บไว้ครับสวยงามมากท้ายตลาดขนาดก็กำลังห้อยเลยครับผมเป็นพระชุดนี้ก็จะเป็นเมตตามหานิยมค้าขายครับผมครับเป็นเนื้อผงเนื้อผงครับครับมีอายุเป็น100ปีนะครับพวกนี้ครับกระเก่าต่อไปก็เป็นพระส่วนตัวด้วยนะฮะอันนี้ชอบมากก็ใช้อยู่ครับก็จะมีใช้องค์นี้คู่กับเนื้อผมนะครับเป็นไงฮะอันนี้เป็นพระชัยวัดรุ่นสร้างเขื่อนครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังเป็นพิมพ์เขื่อนเล็กนะครับครับองค์นี้สวยงามมากหล่อมามีหน้าตาติดชัดเจนชัดเจนนะฮะความพิเศษก็คือผมมองว่าที่ทำไมถึงชอบปิดตาบางองค์เป็นล้านบางองค์หลายๆล้านแต่องค์นี้แค่ไม่กี่แสนแต่ที่เราชอบมากเพราะว่าทำยากครับระบบโลหะไปสำริดแต่เขาจะแก่ทองเหลืองนะครับครับครับเขาเรียกเนื้อเหลืองก็คือว่าพอหล่อปุ๊บเนี่ยก็จะมีรูใช่ไหมครับรูในตัวหลวงปู่เอี่ยมก็จะใช้กระดาษสาจานอักขระเลขยันแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ชันลงอุดใช่ครับใช่ครับซับซ้อนมากอันนี้เป็นชันลงอุดทับไว้ตอนแรกคิดว่าเป็นก้านแล้วก็ตัดไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือจริงๆเป็นรูครับแล้วท่านก็เอากระดาษสาเขียนยันแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็อุดทับด้วยชันลงซึ่งท่านทำเองทำเองครับทุกองค์เป็นแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากไม่รู้นะลูกผมเหมือนผ่านมือลูกปู่เอี่ยมแล้วท่านก็ตั้งใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับจริงๆท่านจะต่อยไปก็ได้ให้เป็นรูแต่ท่านใส่ใจทุกอย่างใช่เอ้ไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาที่จะทำตั้งใจทำให้พระตั้งใจเพราะคือยุคแรกๆเนี่ยก็จะหล่อในตัวหลังใช้สว่านเจาะครับครับคือว่าเป็นสูตรของท่านครับแต่ผมมองว่ามันทำยากนะครับทำยากแล้วก็มีกรรมวิธีในการทำซับซ้อนมากกว่าเหรียญบางเหรียญ3ล้านอย่างเงี้ยครับใช่มั้ยครับปั๊มขึ้นมาเลยไม่มีอะไรแล้วก็เสกแต่นี่สุดยอดคิดดูคุณผู้ชมครับนึกภาพนะคุณผู้ชมก็ปู่เห็นท่านต้องมาหยิบแล้วก็ต้องเอากระดาษสาอาจารย์แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปใช่ครับเอาชันลงอุดแล้วก็ปาดใช่ครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เอาฉนวนโลหะหล่อนะครับแล้วก็รีดเป็นแผ่นตั้งมาจานเสร็จปุ๊บก็เอาไปหล่อเป็นพระเป็นองค์พระเป็นองค์พระเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ก็จะมาถวายให้ท่านตั้งอาจารย์กระดาษสาเขียนยันอุดเป็นทับชนลงแล้วก็ปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งครับตามประสบการณ์ที่ศึกษามาจำนวนการสร้างเยอะไหมครับน้อยมากครับประมาณ 1,000 องค์ครับเขาเรียกว่าเป็นพระแฮนด์เมดด้วยอ่ะใช่ครับต้องใช้แล้วก็ขนาดก็เล็กเจตนาการสร้างก็ดีนะครับแล้วปีก็ชัดเจน2463คือปีนั้นน้ำท่วมที่วัดหนังหลวงปู่ท่านก็สร้างเพื่อแจกให้กับประชาชนชาวบ้านที่นำเงินมาทำเขื่อนครับรุ่นนี้ค่อนข้างชัดเจนมาร่วมกันสร้างเขื่อนเพื่อจะป้องกันน้ำในปีต่อๆไปใช้ดีของอาราธนาดีห้อยไว้ข้างหลังแล้วมีเคยมีประสบการณ์เขาว่ากันว่าเหนียวนะครับหรืออีกว่าหนังแต่ผมเชื่อว่าเป็นพระเมตตานะฮะเมตตาสูงมากครับผมนะครับประสบการณ์ตั้งแต่อยู่ในวงการพระมาเคยมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนี้มีครับแต่เป็นหลวงปู่ทวดมาช่างให้ก็ศรัทธามากก็แล้วก็ประมาณว่าขับรถนี่แหละครับเราก็ใช้ความเร็วสูงมากแล้วก็ตอนนั้นน่าจะไปทางภาคอีสานนะครับครับผมความเร็วสูงเดินทางกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนฮะครับน่าจะสัก106อะไรครับปกติไม่ได้คนขับเร็วขนาดนั้นแต่วันนั้นก็รีบเพราะง่วงด้วยอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เหมือนมีอะไรวิ่งตัดหน้าเลยครับครับเราก็เอะใจเราก็มองไปมันความมันแวบเดียวนะครับก็เลยมองไปทางกระจกหลังก็ไม่เห็นก็เลยเหมือนมีอะไรโดนใจให้เบาๆหน่อยอะไรครับแล้วก็เบาลดลง106 104 103 80ครับครับ60แล้วเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหน้าถนนมันต่างจังหวัดก็บีบจาก4เลนมาเป็น3แล้วก็เป็น2เลนช่วงโค้งไงครับก็มีรถกระบะวีโก้ฮะครับหงายท้องอยู่แล้วก็มะพร้าวกระจายเต็มถนนเลยครับคว่ำอยู่ใช่ครับถ้ามาสัก106แล้วไม่ได้เบรกเลยก็ไม่ทันแน่นอนครับเต็มๆครับไปก็เจอเลยก็เลยคนก็ลุกเลยครับพอเห็นแล้วโหแล้วก็เหมือนในหนังฮะล้อเขายังวนอย่างนี้เลยแล้วก็ควันเรื่องไม่มีใครมาเลยตอนนี้คว่ำนะก็ตกใจมากแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าแปลกจังเลยครับก็ศรัทธามากเป็นเหตุการณ์เหมือนอาจจะมาเตือนมาทักให้เราเบาลงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับครับผมแม่วันนี้นะขอบคุณคุณกินมากๆครับที่มาแนะนำนะครับพระเนื้อผงที่เป็นเนื้อผงยอดนิยมซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากนะครับแล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาต่อยอดมาศึกษากันขอบคุณครับครับผมยินดีครับยินดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวครับ